ที่ฐานเรือบางคนเขาพูดว่าประเทศไทยจะกลายเป็นหนูทดลองอันนี้ไม่ผิดเลยก็อาจจะไม่ผิดเท่าไหร่ท้องเรือต้องอยู่กับเรือดำน้ำนี้ไปอีก20ปี25ปีอ่ะถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมานิดเดียวเนี่ยคนก็จะนึกว่าอ๋อนี่ไงวันนั้นจะย้อนกลับมาจะย้อนกลับมาเริ่มต้นทันทีใช่วันที่ถึงวันนี้เนี่ยทำไมเครื่องยนต์จากเดิมที่จะเอาของเยอรมันกลายเป็นจะต้องเอาของจีนครับคุณโยครับคือสั้นๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยจีนชนะประมูลจัดหาเรือดำน้ำของไทยนะฮะก็เสนอมา3ลำแต่ว่าไทยแบ่งเป็น2เฟสคือเฟส1ก็คือลำแรกเฟส2คือ2ลำแล้วก็มันก็เซ็นสัญญาต่อลงมาเรื่อยมาไม่มีปัญหาแต่ว่าพอช่วงสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันมีปฏิกิริยาในคือเป็นการเมืองในยุโรป NGO ในยุโรปเนี่ยเขาโวยวายรัฐบาลเยอรมันว่าแอบขายยุทโธปกรณ์หรือว่าแอบขายเขาเรียกว่า Dual Use Technology ครับคือสิ่งที่ใช้ได้2ทางทั้งทางพลเรือนและทหารเนี่ยให้จีนทั้งนั้นที่สภาพยุโรปเนี่ยเขาแบนจีนตั้งแต่เหตุการณ์เทียนอันเหมินเยอรมันก็เลยตอนนี้ก็เลยแบนบ้างมันก็เลยกระทบมาที่เครื่องยนต์จีนก็ไม่ได้คิดถึงแล้วก็ปากีสถานซึ่งซื้อไปก่อนเราเขาก็ตอนแรกก็ต้องใช้เครื่องยนต์เยอรมันแต่ว่าต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์เราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์อันนี้เป็นคร่าวๆที่มันเกิดขึ้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์ MTU 396ของเยอรมันเนี่ยมันก็เคยติดตั้งในเรือดำน้ำของจีนรุ่นก่อนๆหน้านี้ตอนที่เขายังขายให้กับจีนได้อยู่ถูกไหมใช่ครับใช่อย่างลำที่มาฝึกกับไทยตอนนี้ณปัจจุบันนี้เลยที่อยู่ที่สัตหีบก็ยังใช้ MTU 396แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ไม่ได้ละจะด้วยเหตุผลทางการเมืองอะไรเบื้องหลังที่ยุโรปเขากดดันเยอรมันอีกทีทำให้เยอรมันไม่ขายเครื่อง MTU 396เพราะฉะนั้นจีนที่จะขายเรือดำน้ำให้เราก็เลยไม่มีเครื่องยนต์ตัวนี้ใช่เขาก็เลยเอาเสนอเครื่องยนต์ CHD 620เป็นเครื่องเหมือนกันเลยไหมครับกับของเยอรมันไม่เหมือนเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าจีนไปลอกแบบมาจากเครื่องเยอรมันอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เอามาปรับให้จากเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือผิวน้ำมาใช้ในเรือดำน้ำซึ่งมันจะต่างกันเพราะว่าสภาวะล้อมในการใช้งานมันต่างกันใต้น้ำเนี่ยมันเรื่องความดันเรื่องสภาวะการใช้งานการรับอากาศอะไรพวกนี้มันต่างกันเมื่อเขามาปรับแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีกว่าในการรับรองมาตรฐานแล้วก็เพิ่งรับรองมาตรฐานไปเมื่อสัก2เดือน3เดือนก่อนครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จริงๆไม่ใช่เครื่องยนต์ใหม่เพียงแต่ว่าการจะมาปรับใช้กับเรือดำน้ำยังไม่เคยมีประเทศไหนในโลกเคยใช้ถูกต้องไหมครับยังไม่เคยมีแม้แต่จีนเองนะแม้แต่จีนยังไม่เคยใช้คือโลกนี้มีคนต่อเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วเขาใช้เครื่องยนต์ MTU กันทุกประเทศเลยอ๋อเหมือน MTU ที่เป็นศูนย์กลางของเครื่องยนต์เรือดำน้ำเลยใช่จะมีญี่ปุ่นที่ซื้อลิขสิทธิ์เครื่องยี่ห้ออื่นมาแต่เป็นคาวาซากิอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกนั้นใช้เครื่อง MTU เพราะฉะนั้นที่ฐานเรือบางคนเขาพูดว่าประเทศไทยจะกลายเป็นหนูทดลองอันนี้ไม่ผิดเลยก็อาจจะไม่ผิดเท่าไหร่แต่ว่าปากีสถานอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราใช่แล้วมีนุ่มในช่วงเวลาใกล้เคียงกันใช่ของปากีสถานนี่เขายอมรับไปแล้วใช่ไหมยอมรับไปแล้วเมื่อธันวาที่แล้วโอเคเราเห็นที่มาที่ไปแล้วทีนี้ถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องเอากลับไปเข้าครม.อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดิมเนี่ยก็มาเข้าครม.เห็น TOR และเป็นเครื่องเยอรมันถ้าจะเปลี่ยนคุณไปเปลี่ยนเลยไม่ได้ไม่ได้ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ซึ่งท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการท่านเซ็นรับรองเครื่องยนต์นี้ไปแล้วขั้นตอนถัดไปก็ต้องเอาเข้ากลาโหมแล้วก็เข้าครม.ก็วัดใจกันตรงนี้ถ้าถามความเห็นคุณโยคิดเห็นยังไงครับถ้าให้เดาผลลัพธ์นะผมว่าครม. อนุมัติอันนี้หมายถึงว่าวิเคราะห์ท่าทีของครม. ก่อนนะทำไมถึงจะยอมรับตรงนี้คือมันก็มองได้2มุมนะทั้งมุมเทคนิคแล้วก็มุมการเมืองคือมุมเทคนิคเนี่ยเอาจริงๆแล้วเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยจีนเนื่องจากมีเยอรมันเขาแบนอ่ะเขาต้องใช้เครื่องยนต์นี่แหละไปเรื่อยๆในรุ่นใหม่ๆที่เขาต่อดังนั้นเนี่ยมันก็เรื่องอะไรเนี่ยน่าจะพอมีแหละในทางการเมืองเนี่ยถ้าจะพูดกันตรงๆคือเราน่าจะพอทราบกันว่าโครงการเรือดำน้ำเนี่ยมันถูกผลักดันโดยผู้ใหญ่ของพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี้นะฮะถ้ารัฐบาลเพื่อไทยจะพยายามสานสัมพันธ์ทั้งกองทัพเองหรือกับพรรคร่วมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีกว่าในการที่จะยอมอนุมัติโครงการนี้ไปแต่ว่าผลกระทบที่จะตามมาถ้าหากว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลง TOR ที่เคยรับรองไปแล้วมันคืออะไรครับอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็คือจริงๆอย่างที่เกริ่นตอนแรกครับผมว่านั่นเป็นประเด็นเลยก็คือว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างอ่ะต่อไปเราประมูลซื้ออาวุธที่ไหน
ขียน TOI แบบไหนก็ได้แล้วต่อไปเอ้ยไม่เป็นไรมีปัญหานู่นนี่ขอเปลี่ยนรัฐบาลไทยเปลี่ยนให้หมดเลยไม่ปรับล่าช้าไม่ขอชดเชยอะไรขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับเราไม่ได้รักษาผลประโยชน์ตัวเองอย่างเต็มที่อ่ะมันก็เป็นเหตุผลให้คนอื่นประมูลของไทยเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องแถมไม่ต้องแข่งกันมากแต่ทางจีนเขาก็มีอะไรตอบแทนในแง่ที่ว่าเขาไม่สามารถทำตามสัญญาเอาเครื่องของเยอรมันมาให้เราบ้างคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันก็ของตอบแทนมันก็ไม่ได้เยอะมากพูดตามตรงนะคือว่าเขาก็บอกว่าจะส่งเจ้าที่มาดูซึ่งปกติเราซื้อเรือที่ไหนเขาก็ส่งเจ้าที่มาดูอยู่แล้วจะสนับสนุนอะไร8ปีซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากในการสนับสนุนแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยมันถูกเสนอมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเครื่องยนต์เยอรมันดังนั้นเนี่ยมันก็คือข้อเสนอเดิมมันคือเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขเดิมแต่ถ้ามันได้แค่2ข้อนี้ก็คือเอาว่าตรงๆแทบไม่ได้มีการชดเชยอะไรที่มันดูสมน้ำสมเนื้อในการถ้าเราเลิกเราขอเลิกอ่ะนะมันจะมีผลได้มั้ย 7,000 ล้านที่จ่ายไปแล้วจริงๆว่าตามกฎหมายมันยกเลิกได้เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นสาระสำคัญของ TOR ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะขอเลิกเนี่ยก็แจ้งทางซัพพลายเออร์ซึ่งก็คือจีนแล้วก็เจรจาของเงินคืนคราวนี้มันก็มีคำถามมาแล้วจีนว่าจะคืนเหรอซึ่งเดาใจผมอะจีนเขาไม่คืนเป็นเงินหรอกเขาขอคืนเป็นของแน่ๆเพราะว่าเงินเข้ากระเป๋าเข้าไปแล้วอะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนะรัฐบาลต้องไปคนไปเจรจาในการขอเงินคืนถ้าวิเคราะห์ว่าสงสัยรัฐบาลจะยอมรับแน่ๆแล้วถ้าในมุมของคุณโยเองในฐานะคนที่ศึกษาเรื่องนี้คิดเห็นยังไงครับคือใจผมอะผมอยากให้ยกเลิกไม่ได้มองเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้มองเรื่องอะไรนะมองเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนมากกว่าตอนนี้ไปพูดเรื่องเดินดำน้ำที่ไหนเนี่ยเดินผ่านไปมีแต่คนมาถามผมเนี่ยเขาถามด้วยความไม่มั่นใจอะถามด้วยความเป็นห่วงคนที่ใช้และความเป็นห่วงคนที่ต้องดำไปเนี่ยทั้งที่เรื่องเทคนิคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประเด็นมากนักแต่ความมั่นใจมีผลถ้าความมั่นใจมีผลเนี่ยกองทัพเรือพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็ลำบากและที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วกองเรือต้องอยู่กับเรือดำน้ำนี้ไปอีก20ปี25ปีถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมานิดเดียวเนี่ยคนก็จะนึกว่าอ๋อนี่ไงวันนั้นจะย้อนกลับมาจะย้อนกลับมาเริ่มต้นทันทีใช่แม้ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นี้ก็ได้มันมีบาดแผลแล้วมันมีบาดแผลแล้วกองทัพเรือเพิ่งเจอสถานการณ์เรือหลวงสุโขทัยมาแล้วต้องมาเจอกรณีนี้อีกแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาอีกล่ะแบบโอ้โหมันยกเลิกแล้วประมูลใหม่ผมว่าจะเข้าทันปี620เนี่ยถ้าคุณสนับของปรุ๊ฟซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมจีนรับรองแล้วผู้บัญชาการฐานเรือถึงได้ลงนามนี่กลับมาประเด็นนี้นิดนึงว่าต้องเห็นใจกองทัพเรือยุคนี้นะครับยุคปัจจุบันนี้ผู้บัญชาการเชิงชายเนี่ยนะครับจำเป็นเนื่องจากเป็นภาระที่ตัวเองรับบังเหียนนะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยจะต้องทำเรื่องนี้ในจบเนื้อจีนเสนอมาว่ารับรองนะครับมาตรฐาน620นะครับสามารถใช้กับเรือกระทรวงกลาโหมจีนรับรองขณะเดียวกันก็มีตัวการันตียืนยันประกอบก็คือว่ารับรองให้กับปากีสถานเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือมีการใช้เกิดขึ้นนั้นประเด็นข้อห่วงใยส่วนหนึ่งที่ประชาชนก็ตามหรือก็คลิปที่คุณนายโยพูดถึงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าผู้ปฏิบัติเองเนี่ยหรือแม้ผู้วางแผนผู้จัดเนินการติดตามเรื่องนี้เราคิดอย่างดีแล้วกองทัพเรือก็ได้ส่งคนนะครับไปที่บริษัทเลยไปดูการดำเนินการเกี่ยวเรื่อง620ขั้นตอนส่งผู้เชี่ยวชาญที่เราเกี่ยวข้องของกรมอู่ฐานเรือไปอะไรไปดูนะครับแล้วก็กระบวนการตัวนี้มันมีเรื่องราวจะต้องไปดำเนินการต่อไปนั้นว่าทดลองใช้ของจีนเองอย่างที่นารโยทราบว่าเรือทั้งหลายแหล่จาก396จากนี้ไปจะไม่มีใช้อีกแล้วนั้นจีนต้องผลิตอะลงอะไรทุกเรื่องเนี่ยเอามาทดแทนใช้เครื่อง396นี้นะครับแทนของเดิมของจีนทุกรุ่นที่ทำอยู่ไม่ว่าเป็นชั้นส่งชั้นหยวนชั้นอะไรเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนหมดเพราะเยอรมันไม่ขายให้แล้วนะครับมันจริงต้องมาปรับปรุงตัวเองขณะเดียวกันเราก็ไม่ต่างกันถ้าเราดำเนินการในส่วนนี้ทิศประเด็นตรงนี้นะครับพอรอถึงได้ลงนามขึ้นไปต้องเห็นใจเพราะเขาทำภารกิจของเขาคือทำยังไงให้เรือลำที่หนึ่งกลับมาสู่ประเทศให้ได้นี่คือหน้าที่ของผู้จัดการทหารเรือเพราะว่าอันนี้แผนมาตั้งแต่ปี58นะครับกว่าจะออกมาได้เป็นสัญญาปี60 6ปีแล้วตอนนี้ยืดไปอีก4ปีกว่าจะกลับมาปี70อันนี้เหนื่อยนะครับเห็นไปกับท่านจุมพลผมขอแทรกนิดเดียวตอนที่ท่านจุมพลเคยเป็นโฆษกกองทัพเรือแล้วผมก็คุยกับท่านจุมพลยุคแรกเลยนะที่เรื่องเรือดำน้ำมันยังเป็นข้อถกเถียงกันเนี่ยนะครับตอนนั้นในกองทัพเรือไม่มีละแคะระคายใจเลยใช่ไหมว่าถ้าเซ็นไปแล้วมันจะมีโอกาสไม่ได้เครื่อง MTU 396นะครับโอ้ยก็เราซื้อเรือจีนมากี่รุ่นแล้วล่ะครับผิวน้ำเนี่ย396ก็มากับเรือขายรุ่นนี้ตลอดใช่ครับที่แล้วอันนั้นใช้กับเรือผิวน้ำนะครับนี่ก็ใช้กับเรือใต้น้ำก็เป็นเรื่องนะคุณสมบัติที่เราเห็นถามว่าทำไมต้อง396เพราะว่ามาตรฐานเครื่องจีนที่ใช้กับเรือดำน้ำจีนเนี่ยมันคือ396ครับเราก็ต้องยืนยันตามนี้ฮะแต่หมายถึงว่าคือตอนนั้นเนี่ยไม่คิดเลยว่าทางอยู่ดีๆเยอรมันก็จะไม่ขายให้กับทางจีนใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะเราขายเรือผิวน้ำมาก่อนหน้านี้ก็
ได้มาตลอดครับครับ